ความจริงเรื่องถ้ำมามากับสปะนี่ก็เป็นที่สนใจสืบหากันมาอาตมาก็เดินทางไปกับคุณแน่งน้อยไปถึงเมืองจีนไปทางคุณหมิงไปทางบาลีไปถึงเขาจูจีซังก็เพื่อสืบหาถ้ำมามากับศพนี่ครั้งนี้เป็นครั้งที่2ที่3แล้วที่เราก็ตามหามาตลอดเราก็มาถึงบริเวณที่ชาวบ้านเขาเรียกว่าอลองดอกัสปะคือมีความเชื่อถือว่าเป็นที่บรรจุศพของพระมหากัสสปนะอลองดอแปลว่าศพของพระมหากัสสปนี่เขาก็ปั้นรูปพระมหากัสสปในท่านิพพานนะตามความเชื่อของเขานะนี่เรามาครั้งนี้ก็ได้สมหวังทุกอย่างนะเป็นครั้งที่สองตามในตำนานพระเจ้าเรียบโลกก็ได้กล่าวกันว่าศพพระมหากัสสปเนี่ยมาทางด้านนี้นะซึ่งหลวงพ่อก็บอกว่า ทางมาอยู่ที่เชียงตุงนี่ถ้าว่าเราดูตามแผนที่แล้วเนี่ยเราก็จะเห็นเมืองเชียงตุงนะเราดูตามแผนที่เราก็จะเห็นเมืองเชียงตุงเราจะเห็นเมืองเชียงตุงรัชชานเห็นไหมเชียงตุงเราขึ้นไปสีป้อที่เราก็ไปมาแล้วแล้วก็ขึ้นไปทางบนยัวอาจจะไม่มีแผนที่อาจจะได้ไม่เห็นชัดแต่ว่าเราก็ขึ้นไปสูงนะนี่เราก็ดูลักษณะอย่างนั้นครับครับครับพอดีอาตมาก็ไม่ได้เอาตำนานเจ้าเรียบโลกมาอ่านให้ฟังซึ่งเทียบลักษณะและที่ตำนานเจ้าเรียบโลกก็กล่าวเอาไว้พอสมเหตุสมผลตรงตามจุดเหมือนกันพวกเราก็ได้เอาผ้าห่มสีทองขึ้นไปบูชาหลังจากที่เรามาเมื่อ2ปีที่แล้วเราก็ได้แค่เอาผ้าใบสีแล้วยกขึ้นอธิษฐานกราบไหว้ท่านที่นี่เวลานี้เราก็ได้มาถึงสมหวังทุกอย่างทุกประการแล้วนะพวกเราก็ดีใจนะที่ได้ตามหาได้พบนะใครจะคิดยังไงอาตมาก็คงจะไม่สามารถที่จะทราบได้แต่ว่าเราก็ถึงว่าเราก็ได้มาถึงนี่แล้วนะนี่ถ้าเผื่อว่าเราดูแผนที่เราจะเห็นแม่น้ำซินวินที่อยู่ด้านเหนือใกล้ๆกับบังคลาเทศนะจากชายแดนมาทางอินเดียสมัยโน้นบังคลาเทศยังไม่มีนะเขาบอกว่าประมาณเดินประมาณ7วันนะตอนนี้เราก็จะถึงตามบันไดหลังจากเมื่อกี้ที่เราลมจัดทางแล้วก็จะมีลูกแกะสลักจากหินทรายหลวงพ่อพระมหากัสสปะซึ่งในบริเวณป่าแห่งนี้เนี่ยทางลงไปอย่างนี้ก็เหมือนกับลงขุดนะตามที่ว่าในตำพระไตรปิฎกบอกว่าจะเป็นภูเขา3ลูกที่อบล้อมอยู่แล้วก็อยู่ตรงกลางตอนนี้เนี่ยเราจะมาดูจะเห็นว่าสถานที่ที่อยู่ในกลางป่าลึกมากเลยอยู่ในเขตตะวันตกที่จริงก็ไปทางตะวันตกจะใจแดงของอินเดียแล้วอินเดียแล้วเนี่ยเราเข้ามาลึกมากเลยนี่ก็เป็นพระท่านก็อยู่ที่นี่ชื่ออะไรนะตัวเนื้อ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 เ
นันทิยะมีพระอยู่9รูปสมัยก่อนจริงๆก็ไม่มีพระมาอยู่นะครับแล้วก็เพิ่งมาปกติสร้างวิหารแล้วก็ลูกปั้นของหลวงพ่อกัสสปะที่เกิดถลังนี่ก็มีมานานโบราณมานานแล้วแล้วเมื่อกี้ที่คุณมิกกี้บอกว่าทางด้านโน้นอีกไปประมาณ5กิโลเทือกเขาด้านโน้นนี่เป็นหมู่บ้านอะไรแค่นี้มีที่ตรงประมาณ5กิโลเนี่ยมีหมู่บ้านอาชาติศัตรูหมู่บ้านอาชาติพระเจ้าอาชาติศัตรูพระเจ้าอาชาติศัตรูเนี่ยตามประวัติยังไงพระเจ้าอาชาติศัตรูเนี่ยต้องตามมาหาเนี่ยพระมหากัสสปะแต่มาก็ไม่ว่าจะตัวต่อยอยู่ที่ไหนมีสระพอที่ตามรู้ว่าตอนนั้นรู้ว่าท่านจะนิพพานนะไม่นิพพานแต่ว่าบริเวณที่ไม่รู้อยู่ตรงไหนไม่รู้อยู่ตรงไหนแต่ว่าบริเวณใกล้ๆลักษณะเลยใกล้ๆตะวันออกมาทางด้านตะวันออกเนี่ยนะก็เลยมาตั้งรถตามมาบาทีระยะหนึ่งประมาณละ10กิโลเนี่ยมีตรงนั้นน่ะมีแม่น้ำใสเล็กๆแม่น้ำในตรงนั้นน่ะมีแม่ม้าที่ก็ขี่ม้าเนี่ยหนีมาใหญ่มากหนีมาก็เลยตรงนั้นน่ะแล้วเมียนนี่เลยไปดีกว่าข้ามไม่ได้เสียชีวิตมาตายมาตายก็เช่าถือว่าเดินทางโตมาเดินมาตามมาบาเทก็มาเทผู้ของรุ่นนี้ในใกล้ๆกับนี่ประมาณ4-5 กิโลมาถึงตรงนั้นทำให้สี่ก็เลยตั้งสองพันของท่านและตั้งพันตรงนั้นก็เลยต่อไปก็เลยแล้วเจ้านี่ท่านกลับไปเราต้องแล้วก็เปลี่ยนเป็นหมู่บ้านไปตอนนี้ก็หมู่บ้านตอนนี้ก็เรียกว่าหมู่บ้านพระเจ้าชาติศัตรูแล้วดูพระเจ้าชาติศัตรูแล้วเจ้านั้นก็เลยเดินหน้ามาเดินขั้นต่อมานี่ต่อมาใกล้ๆมาถึงว่ามาถึงแท่นนี้แต่แท่นก็จะไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนหรือก็เลยแท่นก็เลยอธิษฐานได้แท่นเป็นที่ขอที่แท่นชัดสีมาเนี่ยเป็นหอกนะหอกก็แท่นก็ได้แท่นนี้นะก็ได้แท่นเสร็จแล้วก็ขอที่แท่นว่านะแท่นก็ขอนั่นว่าเป็นที่พระมหากัสสปะอยู่ที่ไหนจริงแต่ที่ไหนจะขอให้พบให้พบได้ก็ได้ก่อนนี้อันนี้ตรงนั้นอันนี้แทนเสร็จน้ำก่อนนี้ผุออกมาจากโอ้น้ำผุออกมาออกมาแล้วก็น้ำก็ไหลก็เลยพระเจ้ามาเจ้าดูก็เลยตามตามมาตามที่ตามมาทางนี้ก็ได้มาที่แทนนี้มาที่ที่นี้ได้แต่ก่อนนี้พระมหากัสสปะในเส้นตรีนิพพานไปเออมาไม่ทันแล้วมาไม่ทันไม่ทันตรีนิพพานไปแล้วเออพวกเราพอดีใบสีเราทำเสร็จพอดีเนาะเดี๋ยวเราดีผ้าไตรดีผ้าห่มเมื่อกี้เราก็ห่มลูกแกะสลักของท่านแล้วเดี๋ยวเราจะเดินลงไปถ้ำกันนะแล้วเราไปเล่าต่อไปนะว่าสมัยตอนที่มีพระกระเด็นเข้ามาในถ้ำนี่นะครับเป็นยังไงกันกินเรื่องอะไรคุณพี่กินไอ้ที่ไปกินมาไม่ใช่จนอย่างนี้เลยลูกปั้นลูกอะไรไม่มีหลักฐานเลยเวลาไปทำพิธีก็นึกไหวนึกไหวอย่างเงี้ยอ๋อที่นี่ที่ไหนรูปปั้นลักษณะเขาเป็นปางไหนครับเขาชูเป็นนักบุญจิตนะชูเป็นแบบนี้ชูเป็นนักบุญจิตเนี่ยลักษณะเป็นอย่างนี้เนี่ยไม่ต่างกว่าหน้ามันน้อยนี่เป็นหุบเขาลงไปนะเนี่ยก็ตามพระไตรปิฎกที่บอกว่าเวพาระบรรพตนะเวพาระเนาะเวพาระนี่เราลงมาจากข้างบนนี่ซึ่งลงมาเป็นหุบเขาข้างล่างที่มีน้ำไหลผ่านและจะเห็นว่าสถานที่ที่นี่เนี่ยถ้าพูดแล้วเนี่ยตามที่พระไตรปิฎกบอกว่าพระมหากัสสปะเนี่ยท่านปฏิภาณในวันพุธนะแล้วก็มาอยู่ในระหว่างภูเขาสามลูกนะ
มีชื่อว่าเวสาลบรรพตที่เรามาดูสถานที่นี้เนี่ยที่ชาวพม่าก็มีความเชื่อว่าน่าจะเป็นที่ท่านประดิษฐานอยู่ภายในถ้ำแห่งนี้เนี่ยเดี๋ยวเนี่ยเราจะไปดูภายในถ้ำซึ่งมีน้ำไหลผ่านอยู่ในระหว่างเขาสามลูกเช่นเดียวกันนั่นเองเขาเราจะตามไปดูข้างในเนี่ยตอนที่ก่อนเราจะข้ามสะพานไปที่หน้าถ้ำเราจะเห็นว่าหลืบหินตรงนี้เนี่ยจะมีช้างคาวบินว่อนไปหมดเลยแล้วก็มีลำธารไหลผ่านก็มีไหลน้ำที่ไหลเยอะมาจากข้างบนขาลงมาจากข้างบนลงมาข้างล่างตรงนี้เราจะเห็นว่าวิวสวยงามมากที่ถ้าเป็นหน้าน้ำน้ำที่จะไหลออกไปผ่านหน้าถ้ำเดี๋ยวเราจะพาไปดูถ้ำซึ่งมีหินติดปากถ้ำไปแล้วนะซึ่งจะเชื่อกันว่าเป็นที่ท่านปรินิพพานพระเจ้าทั้งหลายได้ประมาทพลาดพลั้งล่วงเกินด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทั้งต่อหน้าและรับหลังด้วยเจตนาก็ดีมิได้เจตนาก็ดีตั้งแต่อดีตชาติจนกระทั่งปัจจุบันนี้ท่านได้โปรดอดโทษอภัยโทษให้แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปทำใดที่ท่านบรรลุแล้วได้รู้แจ้งแล้วขอข้าพเจ้าทั้งหลายที่ได้อุตส่าห์เดินทางนาไกลแสนไกลเพื่อบูชาและยกย่องปฏิปทาของท่านผู้เป็นเลิศในการทุดงขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย
ได้เห็นธรรมโดยฉับพลันนั้นเทอญสามหนุ่มสามมุมไปได้เลยครับThank you.
หลังจากนั้นอาตมาก็ตั้งจิตอธิษฐานเพื่อเสี่ยงทายว่าจะเป็นรอยของท่านจริงหรือไม่หลังจากนั้นก็มันก็เป็นไปตามนั้นนะหลังจากนั้นเราก็เดินทางออกไปจากถ้ำกันแล้วก็ที่นี่เนี่ยต่อไปก็ที่อ่านจะรู้อริยสัจแล้วก็จะต้องมาอธิษฐานให้อยู่ให้ประสบของพระอาจารย์ในจิตใจดูท่านนะถ้าไม่ได้ประสบของไปอย่างนั้นแล้วก็อธิษฐานให้เจอเขาเพราะว่าเป็นคำที่ต่อเนื่องกันสมัยที่พระอาจารย์เป็นช้างแล้วก็ที่อ่านเป็นนายฟังช้างนี่เราจะเห็นว่าทางขึ้นบันไดนี่เมื่อกี้เราลงมาทางด้านนี้เนี่ยเป็นหุบเขาลงมาระหว่างภูเขาสามเศร้าจริงๆนะที่เราจะได้เดินทางน่ากลับกันเราได้แวะไปที่วัดที่อยู่ใกล้ๆบริเวณนี้นะเดี๋ยวเราได้ไปทำบุญประมาณ 30,000 จานกันที่ถ้ำที่ท่านปฏิพันธ์ตอนนี้เนี่ยพระเจ้าวัดกับท่านี่เดินนำเราขึ้นเดินมาหน่อยบริเวณนี้ที่กำลังชาวบ้านกำลังโยกน้ำเนี่ยตามความเชื่อถือว่าเป็นบ่อน้ำที่พระมหาตสปาเนี่ยท่านใช้ประจำอยู่ก่อนปฏิญญาณแล้วก็ข้างบนโน้นเนี่ยเป็นที่พระเจ้าชาติโตเนี่ยมาปากออกอธิษฐานให้เกิดบ่อน้ำพุ่งมาดังนั้นที่นี่เนี่ยมีความเชื่อว่าถ้าเผื่อว่าใครได้ดื่มน้ำอธิษฐานความปรารถนาอย่างใดอย่างหนึ่งก็จะสำเร็จใช่ไหมใช่ครับอ้าวงั้นเราเอามาเลยมาลองดูเอาพวกเราไปนะไม่เอาสาสาเอาสาเอาเราก็ดื่มนี่ความจริงบริเวณนี้ถ้าเผื่อเราแผนกล้องลงมาจะเห็นว่าเป็นทางขึ้นเนินนะทางขึ้นเนินไม่ใช่อยู่ในที่ลุ่มแต่อย่างใดแต่ว่ามีน้ำดื่มกินได้ใสสะอาดแล้วก็เขาทำดีเขาบุงหลังคาแล้วก็ก่อขอบขึ้นมามีเครื่องโยกน้ำทันสมัยกว่าของเราจะต้องใช้กระป๋องปักลงไปนะสาวเชือกขึ้นมานี่เราเห็นว่าพม่าเนี่ยเขามีความเคารพก้าวหน้าทันสมัยอยู่เสมอนะความบริสุทธิ์ที่เขามีทางจิตใจให้แก่พระมหากัสสปะที่ได้เลือบใสนะน้ำนี้เนี่ยอาตมาก็ได้นำมารวมกับน้ำในชมพูทวีปรวมกันทั้งหมดด้วยนะใครที่ได้รับแจกไปแล้วก็เก็บไว้ให้ดีเพราะว่าเป็นของมีค่าแล้วก็หามาได้ยากนะนี่พวกเราก็ได้ดื่มกินกันเต็มที่
ี้เรามาจากที่น้ำสำหรับที่ท่านใช้อยากจะจำสักนิดหนึ่งเมื่อกี้ที่เราเห็นเครื่องโยกอันนั้นพระที่นี่ท่านบอกว่าไม่ได้เป็นน้ำประดานนะมันเป็นน้ำที่ไหลมาตามธรรมชาติแต่เขาทำให้มันสะดวกขึ้นวันนี้ก็เราจะเดินมาอีกสักประมาณสัก500 เมตรเนี่ยลงมาที่ลานกว้างจะบริเวณนี้ก็จะมีที่พักสำหรับคนที่มากราบไหว้บูชาเป็นบริเวณวัดเราจะเห็นว่าที่ข้างล่างนั่นแหละเป็นที่เล่าไว้ว่าเป็นที่พระเจ้าชาติศัตรูท่านตามหาท่านมาได้สปาร์ตแล้วอธิษฐานฝากออกและน้ำก็ไหลมาน้ำก็ไหลไปตามทางไหนท่านก็ไปตามนั้นตรงนี้เนี่ยชาวบ้านเขาเชื่อถือว่าเป็นที่พระเจ้าชาติศัตรูฝากออกเอาไว้แต่ว่าหมู่บ้านพระเจ้าชาติศัตรูได้อยู่ไปประมาณ4-5 กิโลเราไม่สามารถที่จะไปได้ฉะนั้นเมื่อกี้ที่คุณเมื่อกี้ก็เล่าอีกสักนิดหนึ่งว่าสำหรับตามตำนานบอกว่ามี3พี่น้องเคยอาศัยสร้างบุญบารมีที่นี่และอธิษฐานให้เผาศพกันละกันฉะนั้นเมื่อพระเจ้าองค์ปัจจุบันตรัสรู้แล้วพระมหากัสสปะก็ได้ไปถวายพระเพลิงพระเจ้าทีนี้เมื่อพระมหากัสสปะอธิษฐานว่าอย่างนั้นเมื่อท่านปรินิพพานพระศรีอาริยเมตไตรที่เป็นน้องคนสุดท้องก็ต้องมาถวายพระเพลิงอันนี้ตำนานทางด้านชาวพม่าเขามีความเชื่อถืออย่างนี้เราจะเห็นว่าชาวพม่าหลั่งไหลมากราบไหว้สักการะมาข้างคืนบริเวณนี้จะมีที่พักมีอาหารมีน้ำเข้าดอกสมบูรณ์เดี๋ยวจะไปดูแล้วเดี๋ยวกลับกันแล้วตอนนี้เขาห้ามล้างเท้านะถือว่าเป็นน้ำสำคัญให้อาบน้ำล้างได้ที่หน้าถ้ำมันยังมีก้อนหินเป็นรูปรอยเท้าในขณะนี้แล้วก็เชื่อว่าเป็นรอยเท้าพระมหากัสสปะแต่ตอนนี้เนี่ยคนก็ไม่เคารพแม่อะไรก็เลยไม่รู้หายไปไหนที่เวลานี้เขาก็ต้องถังล้างถังน้ำกันไอ้น้ำที่ไหลไปก็ไปออกทางถ้ำก็สกปรกแล้วก็ไปถึงก็นี่เสียดายธรรมชาตินะแต่ว่าเราก็มาเก็บภาพรวมโดยความเชื่อของชาวพม่าทั้งหลายในจุดนี้เนี่ยเขาก็เชื่อว่าเป็นที่ฝังของพระเจ้าชาติศัตรูเมื่อน้ำไหลไปทางนั้นก็ไปหาถ้ำไปเจอนะตอนนี้เราก็ได้ข้อมูลครบแล้วนะที่ซื้อประมาณ4 โมงนะตอนนี้5:20แล้ว5:20แล้วนะแล้วก็เดี๋ยวก็กลับมาชาติศัตรูตอนนี้ยังไม่นานนี่เองนะประมาณ8-9 ปีเนี่ยประมาณในกรุงพม่ากรุงเนยเนี่ยกรุงเนยเนี่ยประมาณ9 คนนะนะมาที่นี่ไปมาเมื่อกี้ที่ได้เล่าไว้แล้วว่าเมื่อ7-8 ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ถ้ามีคณะหนึ่งเนี่ยที่ได้มาไหว้นะมากราบนี่พระที่นี่ก็เล่าให้ฟังคุณพิกกี้ก็แปลให้ฟังนะเราก็ได้รู้ความเป็นมาว่าเป็นยังไงที่ว่าคณะนั้นก็เคยได้มากราบไหว้บูชาแล้วก็ได้เห็นก้อนหินนั้นก็เปิดให้เห็นชั่วขณะหนึ่งก็เห็นภายในถ้ำนะก็เป็นอย่างนั้นพศ2500ถึงพุทธกาลนี่ก็ที่หลวงพ่อท่านเล่านะว่าฝรั่งเข้าไปได้ยินอันนี้เรื่องจริงใช่ไหมมันก็ได้พูดจริงเสร็จแล้วกันพูดจริงเสร็จแล้วกันจนเราจะว่าไอ้แนงเนี้ยน่าเกลียดเว้ยมาเรื่องจริงนะแต่ผมเรียนที่นี่มาที่นี่ก็ใช่ไหมใช่ครับใช่ไหมแล้วแปะเข้าปีนี้มันหนึ่งก็ใช่ครับสามที่สามเนี่ยที่เรามาแปะเพราะว่าผมเห็นพวกเฮ้ยจริงๆแต่ประตูแปะประตูแปะเราประตูแปะเราปุ๊บเดียวแค่เดียวเออแต่หนึ่งว่าสองสามสี่ว
่าสัจจ์มากเลยในเรื่องนี้เนาะใช่ไหมความรู้แม่ต้องเนาะใช่ไหมชีวิตสมัยก่อนรู้ว่าก็ไม่มีใครมาดูแลพ่อมาแค่มาตอนนี้มีมาดูแลก็แค่ไม่กี่ปีนี้เองเนี่ยนะไม่สมัครใช่ไหมแล้วตอนที่คุณพิจิตรเล่าว่าเคยมีพระตอนเด็กที่เข้าไปข้างในเนี่ยเข้าไปได้แต่นั้นได้หลายปีมาแล้วนี่ไรดิบนาเรื่องที่ก็เขาทราบกันใช่เข้าไปแล้วก็เห็นพระสัจจีเป็นเครื่องบูชาจิตก็เลยเลือกโลกเลือกโลกมาก็เลยทำจิตนี่นี่คือนั่นไม่มีเรื่องที่แต่ไม่มีโลกเลยไม่มีความโลกไม่มีความโลกก็ดิบนี้น่ะวิ่งออกไปที่ออกมาได้ข้อที่นี่ก็มีประตูดีว่าเนี่ยรอดออกมาได้เอารอดออกมาได้เป็นไรจ้ะแต่ประตูนี่ประตูนี่ประตูนี่อันนี้เนี่ยออกมาประตูนี่ก็ปิดเข้าปิดกันนี่นะมีแทนรู้ว่ามีประตูนี่นี่รอดมาได้ก็ได้ข้อมูลนั้นนะใช้ได้เส้นด้านหนึ่งความรู้ในปี2545นี่เราก็มาอยู่ที่ลูกแกะสลักหลวงพ่อพระสายเป็นบูชาเลยตามแล้วพวกเราก็เดินกลับมาเนี่ยจากที่วัดที่เราไปนั่งคุยกับเจ้าวาดเมื่อกี้ตอนนี้เรามารับสิ่งของที่เราฝากเอาไว้เดี๋ยวเราต้องกลับไปที่พักที่บ้านป่าไม้ที่เรามาจากนี้ประมาณสัก30นาทีเดินเข้ามาตามธรรมชาติเดี๋ยวพวกเรากำลังเดินทยอยกันมาจะซื้อลูกไปเหรอเออกลับมาเนี่ยก็คงจะมาไหว้ธรรมมาตสปาในที่นี่นะเราขึ้นมาอยู่บนเขากลางป่านี่ซึ่งใช้เวลาเดินทางตั้ง5-6ชั่วโมงจากในเมืองนี่ไม่ใช่น้อยเลยแล้วก็เป็นหุบเขาทั้งนั้นเลยไม่นึกเลยว่าเขาจะมีความศรัทธาขนาดนี้โอเคโอเคนี่เขากำลังจะกลับบ้านเลยมันนั่งรอแล้ววันนี้ก็ไม่เหงาเนี่ยคนก็เยอะไม่รู้ใครยังเมื่อกี้ได้พูดทางไว้ว่าปี2545เนี่ยอยู่ใกล้เส้นใจก็เดินทางมาไหว้เมื่อตั้งช้างเหมือนพวกเราต้นปีแล้วก็ไปที่ที่เราเดินสวนกันธรรมาอาชาทองนะแล้วก็ต้องไปนั่งม้ามาแล้วมาตอนปีนี้มาเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยมานั่งช้างเลยนะลงความว่าปีนี้ได้นั่งทั้งสองแบบเลยก็ตรงนี้เป็นเขตป่าสงวนของบ้านเมืองอนุรักษ์เอาไว้แล้วก็ท่านได้เลือกหาสถานที่บรรจุพระศพท่านไม่เป็นอย่างดีเดินทางกันมาได้เลยมีลูกพาไปกับเราที่ว่าทางคืนจะไปค้างที่วัดที่เดียวไม่นั่งคุยเจ้าว่านี่เพราะว่าตรงนี้มันเทศกาลที่ว่ามากราบไหว้บูชากันมันเป็นหน้าหลังจากหน้าผมไปแล้วเนี่ยเดินทางกันจากไหนบ้างกันไปสักนี่เราก็ได้ถวายบำรุงวัดไป 30,000 บาทได้ 30,000 จาดเลยนะนี่เราจะเห็นชายคนนี้แต่งตัวเหมือนกับนักพรตนะนี่เขาไม่ยอมเดินทางมากราบไหว้เจอช้างอีก3เชือกเลยช่วงนี้เป็นเทศกาลที่เขากราบไหว้บูชาถ้ำหลวงพ่อกัสสปะพระมหากัสสปะจะเห็นว่าปัสสปะทำดีมากเลยเดินทางมาเมื่อทำแล้วเราก็กลับเขาก็มากนะจากนี้เราก็เดินทางไปเข้าที่พักวันรุ่งขึ้นพรุ่งนี้เราจะได้ไปที่ผู้กามนะพระเจดีย์ตันจิตตงอยู่บนยอดเขาสูงสุดฝั่งแม่น้ำอิระวดีตรงข้ามกับเมืองผู้กามนะโอ้เรียบร้อยภารกิจการนำไว้ชาเดี๋ยวเราไปที่พัก